ตรีวันนี้สายมูตัวจริงนะครับเพราะว่าเดินสายกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยถึง5วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วมีบางโปรแกรมนี่อยู่นอกเหนือจากโปรแกรมที่วางไว้ด้วยนะได้เจอท่านเจ้าคุณธงชัยท่านสวดอวยพรให้นะครับแล้วนายกก็บอกว่าเปิดเผยความในใจว่าได้ขอพรอะไรจากการมาไหว้พระในครั้งนี้บ้างแล้วเจ้าคุณธงชัยเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูใช่ไหมโอ้ตั้งแต่ตอนที่เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์นอกจากความขยันความทุ่มเทของนักเตะฝีมือของผู้จัดการทีมแม้แต่สื่ออังกฤษเองก็ให้ความสำคัญว่าเจ้าคุณธงชัยท่านก็มีส่วนเขาว่ากันว่าโอ้ยสาธุเลยอ่ะการปลุกเสกทำพิธีต่างๆที่สนามคิงพาวเวอร์ของเลสเตอร์เนี่ยนะครับอุ้ยแต่ว่าประเทศไทยก็มีบอลคือมีแมตช์ที่เจ้าคุณธงชัยมาแบบเพียงๆนะบางทีมเนี่ยก็เคยได้นิมนต์ท่านไปทำพิธีเหมือนกันแล้วก็มีปาฏิหาริย์กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามความเชื่อคนไทยจะไปดูนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับอย่างที่บอกวันนี้ไปถึง5วัดเอาไล่เรียงเริ่มจากวัดแรกเลยครับคือวัดใหญ่ชัยมงคลนายกรัฐมนตรีไปกราบสักการะพระพุทธชินราชนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ได้มอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วให้กับนายกเป็นสิริมงคลนายกเข้าไปสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดูนะครับแต่ละสถานที่ที่ท่านเข้าไปกราบสักการะเนี่ยมีความหมายเนาะโอ้มันมีนัยยะซ่อนอยู่ทั้งนั้นนะครับได้ไปทำพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคลได้ขึ้นบันไดไปชมกรุด้านบนเสร็จแล้วก็ไปสักการะพระพุทธรูปปางสายญาติต่อนะคือเขาเชื่อเขาทำอะไรนายกมาที่นี่ทำทุกกิจกรรมตามความเชื่อไม่มีพลาดนะครับจากนั้นนี่วัดเดียวนะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทีนี้มีจังหวะที่พลเอกประยุทธ์จะถวายดาบซึ่งในช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยกแท่นวางดาบที่อยู่ในฝักนะครับเพื่อให้นายกนำไปถวายดูจังหวะนี้นะเนี่ยดาบมันหล่นออกมาจากแท่นก็เอียงอ่ะขันโตกแล้วน่ะลงมาบริเวณท้องแขนของนายกเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาก็อาจจะตกอกตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแหมมันก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคงไม่ใช่สัญญาณไม่ดีอะไรหรอกพลเอกประยุทธ์เปิดใจว่าได้อธิษฐานให้ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญทุกคนเวลามาไหว้ก็นึกถึงคนอื่นเขาด้วยให้บ้านเมืองปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงอ่ะลองฟังคำอธิษฐานของนายกครับมาสักครู่ขอพรอะไรคะก็เหมือนทุกครั้งไงก็บอกแล้วไงเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะก็สืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วสิ่งที่พระมหากษัตริย์องค์ก่อนได้ทำไว้เขายิ่งวันนี้ก็มากราบพระเรศวรใช่ไหมท่านกู้บ้านสร้างเมืองมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้เราต้องสาให้ได้ด้วยความสงบสุขนะเดินหน้าไปสู่ความก้าวหน้าที่มันมั่นคงไปสู่ความมั่นคงที่มันมั่นคงแล้วก็ยังยืนแข็งแรงนะจ๊ะนะลดความขัดแย้งกันได้แล้วเนาะท่านกี่ปีก็ได้ท่านคู่บ้านเมืองนี่มาให้อ่ะใช่ไหมที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ก็มีคนมารอต้อนรับให้กำลังใจถือป้ายนายกประยุทธ์สู้ๆนะจ๊ะเชียร์นายกลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราคืออะไรก็เอามาจากเพลงไงโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อะไรนะจำเนื้อเพลงไม่ได้เพลงดังค่ะครับแล้วก็มีอยากให้ลุงตู่เป็นนายกนานๆรักนะจุ๊บๆโอ้โหอันนี้ป้ายเขียนมือด้วยนะบางนั้นน่ะเออไม่หยอกเลยนะคะไปต่ออีกหนึ่งวัดค่ะวัดสาราปูนวรวิหารนะคะมีการไปสักการะแล้วก็ห่มผ้าให้หลวงพ่อแขนลายชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าขออะไรนะสมปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะมีการสักการะพระนาคปกองค์สีขาวนะคะจริงๆแล้วนายกเนี่ยท่านเป็นคนที่เคยมาสร้างเอาไว้เองด้วยข้างในอุโบสถนะคะเข้าไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเจ้าคุณธงชัยค่ะจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่วัดพอดีเลยพอปะกันปุ๊บนะคะเจ้าคุณธงชัยเนี่ยสวดชยันโตให้พร15นาทีเสร็จแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันจังหวะที่เดินเนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าไปหยุดยืนที่หน้าซุ้มกำแพงโบสถ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์สิงห์ในรัชกาลที่5ตราสัญลักษณ์คล้ายกับของทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะเจ้าคุณธงชัยกวักมือเรียกบอกมาถ่ายรูปด้วยกันแล้วกล่าวถ้อยคำว่าใครจะเป็นส.ส.ใครจะเข้าทำเนียบมายืนถ่ายรูปกันทีนี้แหละก็ต้องมาใช่ไหมคะใครจะไม่อยากเป็นส.ส.เนาะนี่คือบรรยากาศนะคะที่วัดปูนวรวิหารค่ะอันนี้ถ่ายรูปนะคะ
เสร็จแล้วก็พากันเดินทางไปหลังจากถ่ายรูปเสร็จไปที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหารก็คือวัดหน้าพระเมรุนั่นเองวัดนี้ไม่มีในกำหนดการเดินควงคู่ไปกับเจ้าคุณธงชัยนะคะไปสักการะพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรปรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถความเชื่อโบราณของที่นี่เนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากช่วยคุ้มครองคุ้มภัยชนะผู้ร้ายชนะมารที่มาปองร้ายไม่รู้นะว่ามารคือใครครับทีนี้พูดถึงท่านเจ้าคุณธงชัยแน่นอนที่ทำให้ท่านโด่งดังทั้งในประเทศไทยแล้วก็สื่อระดับโลกอย่างในอังกฤษก็ให้ความสนใจก็คงจะเป็นจังหวะที่เลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในยุคของเสี่ยวิชัยศรีวัฒนประภาใช่ไหมคิงพาวเวอร์เนี่ยแหละแล้วก็หลายครั้งที่นิมนต์ท่านเจ้าคุณธงชัยไปทำพิธีที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมสนามเหญ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับคือแน่นอนตอนนั้นก็เป็นฝีมือของผู้จัดการทีมอย่างคาร์ดิโอรานิเอรี่ผลงานของนักเตะที่วิ่งสู้ฟัดการอัดฉีดของเจ้าสัววิชัยเต็มที่เพราะว่าโหแจกนาฬิกาถ้าใครทำผลงานได้ดีกันแบบนี้เลยนะนาฬิกาเลยหรอใช้วิธีการบริหารแบบไทยๆเลยอ่ะทำให้นักเตะวิ่งสู้ฟัดกันมากรวมถึงเนี่ยครับแม้แต่สื่อในอังกฤษเองก็ให้ความสนใจอย่างพยันที่มีสัญลักษณ์ของทีมเลสเตอร์อย่างครั้งหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณธงชัยก็ได้รับนิมนต์ไปที่สนาม King Power Stadium ก่อนที่จะพบกับ Manchester United วันที่21กันยายนปี57นะครับตอนนั้นจัดทำบุญครั้งใหญ่และท่านเจ้าคุณธงชัยก็อยู่ในคณะสงฆ์ที่ไปทำพิธีที่สนามด้วยสุดท้ายปีนั้น Leicester City ก็หักปากกาเซียนทุกแขนงเลยครับบอกว่ากลายเป็นทีมที่เป็นรองบ่อนมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้โอ้ไม่เจ้าคุณธงชัยถูกพูดถึงคือที่จริงท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ยนะในแง่ของความโด่งดังเรื่องการมีวัตถุมงคลการปลุกเสกเนี่ยมันนานกว่า10ปีแล้วนะครับตามคำที่ยามในวงการที่เขาว่ากันว่าดีขลังดังเด่นอย่างเช่นช่วงนั้นพระราหูเสวยอายุเศรษฐกิจตกต่ำมีนักธุรกิจเข้ามากราบนมัสการพระเกจิชื่อดังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจประจวบเหมาะกับช่วงที่เจ้าคุณธงชัยสร้างเหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนราหูแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นสิริมงคลปรากฏพ่อค้าแม่ค้าที่รับเหรียญไปเขาบอกทำมาค้าขึ้นกันทั้งนั้นเลยจริงดีนี่คือประวัติของท่านค่ะพอมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการเป็นแชมป์ของเลสเตอร์ซิตี้แม้แต่สื่อในอังกฤษเองก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้อย่างตื่นตาตื่นใจซึ่งต้องยอมรับว่าโลกตะวันตกเขาไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แล้วมันจะมีผลทำให้ทีมเลสเตอร์เป็นแชมป์เท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับเขาก็นำเสนอไปสีสันแต่สำหรับคนไทยเนี่ยเชื่อไหมล่ะเต็มหัวใจเออแล้วฉะนั้นการที่เจอกับพลเอกประยุทธ์วันนี้แน่นอนก็คงจะถูกบองเชื่อมโยงกันนะอย่างพยันรุ่นหนึ่งที่เจ้าคุณธงชัยท่านทำออกมาก็คือรุ่นเลสเตอร์รุ่นแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่เป็นใช่ครับโด่งดังทั่วเกาะอังกฤษมาโยงถึงฟุตบอลไทยอย่างครั้งหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ท่านเจ้าคุณธงชัยได้รับนิมนต์ครับเป็นประธานฝั่งสงฆ์ไปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ให้กับนักเตะทีมสวัสดิ์แคทอ้าวนั่นใครเนี่ยข้างๆเนี่ยนี่คุณสุวัฒน์นิตาพลบนะครับและผู้บริหารทีมนครราชสีมามาสด้า FC ทำพิธีปลุกเสกพยันต์สีแดง 3,000 ผืน หลังจากที่ทีมทำผลงานไม่ค่อยดีจมอยู่ในอันดับรองสุดท้ายของตารางคะแนนไทยลีกคุณสุวัฒน์อยู่ในงานนี้ด้วยนะครับมีแฟนบอลมาร่วมอยู่ในพิธีกว่า350คนมันก็มีเหตุการณ์ที่อาจจะเชื่อมโยงกันเอ๊ะเป็นเพราะความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าคุณธงชัยไหมเกมที่ทีมสวัสดิ์แคทตีเสมอได้3ประตูต่อ3ตอนนั้นพบกับตราด FC คือตอนนั้นเขานำไปก่อนถูกตราด FC นำไปก่อน 3-0 โอ้โหต่อมาครึ่งหลังมูรินโญ่กดแฮตทริกให้สวัสดิ์แคทตีเสมอ 3-3 แต่ว่าก่อนที่อัสซัมซาวจะซัดปล้นชัย 4-3 เพราะว่าเจ้าถิ่นเจอใบแดงถึง3คนในช่วงทดเจ็บตราด FC เนี่ยเหลือผู้เล่นแค่8คนเห็นไหมครับค่ะก็เลยชนะเลยโยงกันกับชนะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นสีสันประกอบข้อมูลให้คุณผู้ชมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้พบกับท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ยท่านก็จะต้องคิดว่าท่านน่ะโชคดีเหลือเกินอย่างน้อยมีผลในแง่ขวัญกำลังใจในการสู้ศึกแน่นอนฮึกเหิมเลยนะคะแต่การไปวัดนั้นยังไม่จบเท่านี้ค่ะหลังจากพบเจ้าคุณธงชัยแล้วนับวัดกันต่อนะคะวัดถัดมาวัดพระศรีสันเพชรค่ะที่นี่เนี่ยไปตรวจเกี่ยวข้องกับการเตรียมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะคะไปดู
เขาเนี่ยพยายามที่จะบูรณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเลยเนี่ยตัวของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดสำคัญในสมัยอยุธยานะคะมีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังหลวงแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่เขาใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวัดเนี่ยใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยอยุธยาด้วยแล้วมีจังหวะหนึ่งที่หลังจากไปเดินไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาบูรณะติสังขรณ์แล้วเนี่ยไปเจอนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมาจากญี่ปุ่นก็ไปคุยกับเขาแล้วรู้ไหมว่าคุยว่ายังไง บอกว่าเนี่ยไทยเนี่ยกินอาหารญี่ปุ่นกันหมดละวันหน้าเนี่ยพวกยูเนี่ยระวังนะอาหารบ้านยูไม่เหลือเพราะว่าไทยอิมพอร์ตมาเดี๋ยวอีกหน่อยยูเนี่ยจะต้องมากินอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยนะคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะก็แซวนักท่องเที่ยวไปนะแซวเนาะอยากคุยด้วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าวัดแรกคือวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วมีป้ายโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราเนี่ยนะคุณนลินเดี๋ยวเขาว่าตกเทรนด์นะไม่เคยฟังเพลงนี้คุณนึกออกแล้วเหรอคุณก็ร้องไม่ได้ผมเปิดกูเกิลดูตอนนี้แหละวลาวีคือเนื้อเพลงโดนัทยังมีรูเมื่อไหร่ยูจะมีใจเมื่อไหร่ยูจะมีคือเพลงสแตนด์บายหล่อของน้องๆวงนิวครันที่ร้องได้ไหมล่ะเป็นเพลงดังแต่ว่าไม่กล้าร้องแต่ว่ากลัวจะตกเทรนเดี๋ยวหาว่าโอ้โหไม่เคยฟังกันได้ไงเพลงนี้เพราะว่ายอดวิวนี่หลักร้อยล้านนะใน YouTube นะคืนนี้ต้องโดนละก็เลยมาบอกว่าเนี่ยมันมีความหมายยังไงที่มีคนไปชูป้ายแบบนั้นโอเคเข้าใจตรงกันนะได้รู้ความหมายคำว่าโดนัทยังมีรูไม่รู้เดี๋ยวอาจจะได้เห็นอีกหลายป้ายหลังจากนี้ก็ได้ยังไม่หมดนะครับพลเอกประยุทธ์ไปต่อที่วัดใหม่ย่าไซจุดนี้ไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนะครับท่านก็ได้เข้าไปยังพระอุโบสถวัดใหม่ย่าไซไปกราบสักการะพระประธานและนมัสการเจ้าวาดพลเอกประยุทธ์เข้าไปวัดเนี่ยไหว้พระขอพรรวมทั้งหมดวันนี้ก็คือ5วัดด้วยกันแล้วสุดท้ายท่านก็ย้ำนะวันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะมาในนามนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะใช้งบประมาณจัดการกับปัญหาต่างๆก็ขอให้เห็นใจนายกด้วยเพราะว่าดูแลปัญหาในทุกจังหวัดวันนี้เหนื่อยและพูดมามากทั้งวันคืออันนี้ก็เป็นจังหวะที่ท่านได้หยุดพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับฟังท่านประมาณสัก 1,500 คนนะครับนายกบอกว่าขอให้เห็นใจรัฐบาลนิดนึงต้องดูแลคนกว่า70ล้านคนก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่พอบ่นว่าเหนื่อยก็บอกว่าออกไปสิก็พูดได้แค่นี้แหละเหนื่อยแต่ก็จะทำขอกำลังใจให้ตนด้วยก็แล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วตนก็จะทำให้ได้ค่ะและไฮไลท์นายกอยู่อย่างตรงนี้ครับนายกบอกว่าอย่าไปฟังใครโม้มากว่าน้ำจะไม่ท่วมฮะใครคะใครบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมมีลุงไม่มีแล้งมีอยู่ลุงเดียวอ่ะมีลุงไม่มีท่วมลุงป้อมน่ะบอกตลอดไม่แล้งไม่ท่วมแต่นายกบอกว่าอย่าไปฟังใครโม้มากว่าน้ำจะไม่ท่วมขอให้ประชาชนไปศึกษาว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปแล้วบ้างตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาแล้วก็ชี้เห็นว่าเดินมาไกลมากแล้วหาให้เจอนะไอ้คนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างหมายถึงตัวท่านเรียกตัวท่านเองนะครับหลายอย่างทำไปแล้วหลายอย่างกำลังทำอยู่และหลายอย่างกำลังทำต่อตามสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อโอ้โหสรุปว่าจากกำหนดการของท่านเนี่ยที่เรากางกันให้ดูเมื่อวานเนี่ยท่านไปนอกเส้นทางก็คือไปนอกเส้นทางคือไปวัดนี่แหละที่นอกเส้นทางไปอะนะครับต้องดูไหมว่ากำหนดการมีอะไรบ้างเมื่อวานที่นับวัดกันอะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นับได้3วัดปรากฏไปเยอะกว่านั้นเพียบเลยนะคะสรุปภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากดราฟต์กำหนดการนะคะเดินทางไปลงพื้นที่อยุธยาเนี่ยที่บอกว่าดีใจได้มาเมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์นะคะไปเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็ไปวัดใหญ่ชัยมงคลก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะเสร็จแล้วก็ไปวัดพระศรีสรรเพชรตรวจสภาพโบราณสถานเตรียมการบูรณะเดินทางออกจากวัดพระศรีสรรเพชรก็ไปอุโบสถวัดใหม่ย่าไซนะคะก็ไปเจอกับคนหลายคนค่ะเป็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเสร็จแล้วก็เดินทางออกจากวัดใหม่ย่าไซไปโรงเรียนนะอุปนพันธ์โรจนประสิทธิ์นะคะเดินทางมาถึงโรงเรียนพักผ่อนอริยาบถเสร็จแล้วก็ค่อยเดินทางกลับคืออันนี้เอามาให้ดูตัวร่างกำหนดการแล้วจะเห็นว่าของจริงเนี่ยไปเยอะกว่านั้นเยอะมีนอกสคริปต์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่ะสงสัยจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่านะอุ้ยมันพอดีสำหรับพลเอกประยุทธ์